Victoria, 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 Victoria.สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราไอ้ลับทุกโกฮิปไทยแลนด์ค่ะก็พาเพื่อนๆมาฮิปกันที่ร้านยูเรกวานอยู่ที่สุขุมวิท59ค่ะค่ะวันนี้เรามาลองร้านอาหารสไตล์แดจังกึมกันบ้างนะคะเป็นสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยแหละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะบรรยากาศร้านมันก็จะดูเป็นแบบเหมือนกับพระราชวังเกาหลีโบราณเลยนะก็จะมีการตกแต่งต้นไม้อะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปในร้านเป็นสะพานเล็กใช่พอตอนที่เราไปถึงที่โต๊ะปุ๊บเราสั่งอาหารเสร็จเขาก็จะยกเครื่องเคียงมาวางให้พลึบเลยอย่างภาพที่เห็นนี่แหละมีทั้งกิมจิมีทั้งถั่วงอกผักดองอะไรเยอะแยะเราก็หิวแล้วก็ตักจิ้มกินกันไปก่อนเลยได้นะ มาที่เมนูนี้นะชื่อกิมจิจีเกฟังชื่อก็รู้แล้วว่ามันต้องเป็นกิมจิแน่นอนอันนี้มันเป็นกิมจิที่เหมือนกับมันมีน้ำแกงด้วยอะค่ะก็คือในส่วนผสมของมันเนี่ยมันก็จะมีพวกหมูผักน้ำมันงารสชาติเนี่ยมันจะค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงเวลาทานเนี่ยก็ต้องทานกับข้าวแต่ถ้าใครฮาร์ดคอร์พอก็สดเปล่าๆกันไปเลยได้นะคะเมนูนี้นะคะก็คือบิบิมบับเขาจะยกมาแบบหม้อร้อนๆเลยมาถึงเราก็ต้องรีบตักเอาน้ำจิ้มใส่แล้วก็รีบคลุกไม่งั้นมันจะไหม้หมดเบนรู้สึกว่าจุดเด่นของมันเนี่ยจะอยู่ที่ข้าวที่มันคลุกกับน้ำซอสบีบิมบับอ่ะมันจะแบบได้กลิ่นหอมน้ำซอสแล้วก็มีรสแบบเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีบูเรจิเกอันนี้จะเป็นถ้าเราเทียบกับอาหารไทยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมาม่าต้มยำแต่ว่ามันเป็นมาม่าต้มยำสไตล์เกาหลีซึ่งรสชาติเนี่ยจัดจ้านมากจัดจ้านกว่ากิมจิจิเกอีกความพิเศษของชามเนี้ยมันน่าจะอยู่ที่ตัวเส้นมาม่าที่มันเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำแกงที่รสชาติเข้มข้นมากเลยอร่อยมากๆชามนี้ข้าวผัดกิมจิก็จะเป็นอาหารจานเดียวนั่นแหละเขาก็จะเสิร์ฟมาที่จานนี้เนี่ยก็จะมีข้าวที่เขาไปผัดกับกิมจิอ่ะแล้วก็มีไข่ดาวโปะความพิเศษของมันเนี่ยเป็นรู้สึกว่าเราได้กลิ่นหอมของกิมจิไปด้วยแล้วก็รสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเวลาเราทานข้าวไปพร้อมกับไข่ดาวเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยเมนูนี้ก็แนะนำเมนูนี้นะคะก็คือนกพะก้าวค่ะไอแผ่นแป้งสีเขียวๆอะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาแผงอะแล้วก็ตักข้าวผักที่เราอยากจะกินนะคะใส่เข้าไปใส่ทุกอย่างใส่น้ำจิ้มเข้าไปอันนี้มันเหมือนมัสตาร์ดใส่มัสตาร์ดเข้าไปด้วยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะรสชาติมันจะออกแบบเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วก็มีเผ็ดนิดๆเผ็ดแบบแทบจะไม่รู้สึกแต่ว่าจะได้กลิ่นมัสตาร์ดแรงค่ะเพราะว่าตะกี้นี่เป็นใส่มัสตาร์ดเข้าไปมีรสหวานๆของแป้งนิดๆน่ะไม่เหมือนเมี่ยงอ่ะมันจะคล้ายๆกับปอเปี๊ยะสดแต่ว่ารู้สึกว่าแป้งมันหนานุ่มกว่าพิซซ่าเกาหลีค่ะส่วนประกอบของพิซซ่าเกาหลีเนี่ยก็จะมีเป็นผักค่ะอยู่ข้างในแล้วก็มีพริกแดงชิ้นใหญ่ๆเลยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะเป็นพิซซ่าทะเลเวลาจะทานเนี่ยก็คือราดน้ำจิ้มสีแดงๆใส่งาที่เขาให้มาตะกี้เนี่ยค่ะรสชาติมันอ่ะมีความรู้สึกว่าบ้างมันจะหนานุ่มค่ะแล้วก็แบบด้านบนเนี่ยมันจะกรอบนิดๆรู้สึกว่ามันหวานนิดๆเพราะมันหวานแป้งนะแล้วก็เค็มแล้วก็แซ่บอิ่มอร่อยกันในสไตล์เกาหลีแท้ๆกันไปแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้ามาดูซิว่าจะเป็นร้านอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ